สนับสนุนให้ไม่ยอมกันนะอย่าไปยอมกันพวกกันทั้งนั้นล่อกันได้ล่อเลยครับนะเจอที่ไหนล่อกันเลยนะครับอย่าไปยอมกันพวกกันหมดถ้าคุยดีได้ก็อย่าไปคุยดีกันนะครับนะ นะพวกกันเองนะครับใครอย่าไปโทรหากันอย่าไปคุยกันนะอย่าไปแชทหากันมีเหตุผลอะไรก็อย่าใช้นะครับอย่าใช้สนับสนุนให้ไม่ยอมกันนะอย่าไปยอมกันพวกกันทั้งนั้นล่อกันได้ล่อเลยครับนะเจอที่ไหนล่อกันเลยนะครับอย่าไปยอมกันพวกกันหมดพี่ลงจากรถแล้วก็ชี้ให้ผมเลยก็ได้ชี้อะพี่ตรงไหนพี่ฉีกเลยเหรอพี่หมอให้ผ่าตัดใช่ไหมทำเป็นเกาๆหน่อยพี่ก็คือง่ายๆเลยมาวันนี้เนี่ยพี่ได้ขับวินแล้วเจอพอดีกี่โมงนะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าแล้วพี่มาเจอเข้ามากับชู้ในกี่โมง8โมงที่เราเห็นกายให้ผมฟังหน่อยผมขี่รถสวนมาผมขี่เขาขี่มองนี่ผมเห็นผมก็เลยโมโหโมโหว่าไอ้มานานอ่ะรถเรียกให้เขาจอดเขาจอดแล้วมึงทำไมมึงทำโอ้โหอย่างงี้มึงเอาชู้มานอนบ้านกูทำไมมันบอกว่าผมเลิกผมแล้วมีได้มันยังไม่เลิกมันไม่มีชู้ก่อนแล้วมันก็มาบอกเลิกผมแล้วพี่ว่าผมผิดปะล่ะผิดไม่ได้ถ้าเกิดมันไม่มีชู้ก่อนมันบอกเลิกผมอ่ะแล้วพี่ยังมีทำเพื่อผมเพื่ออยู่ผมผิดตรงไหนผมก็เลยโมโหด้วยความโมโหผมไม่ได้ต่อยก็วิธีหนึ่งแล้วเขาก็ลุมผมเลยทั้งเมียทั้งชู้มันก็กลุ่มผมคนเดียวเลยยี่ยับเลยใช่ก็คือง่ายๆเรามีความโมโหเนื่องจากแฟนของเราเนี่ยเบียดรถผมรถไปแล้วเนี่ยไปซ้อนตกชายคนอื่นใช่แล้วเราก็ไปเจอพอดีเลยไม่รู้บอกแต่ว่าเขาผมทะเลาะกันไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลยอยู่ดีเขาก็การซึ่งหน้าเลยใช่ใช่ก็คือไปเจอพอดีเลยใช่ครับโมโหใช่ครับก็เลยไปอันมานานอ่ะใช่คือเขาบังคับชู้มาแล้วกูทำไมอันแล้วก็ใช่ไม่ปล่อยเขาเลยใช่ครับต่อยเขาก่อนต่อยเขาก่อนเดี๋ยวรับผิดก็ต่อยเขาก่อนเราไม่ได้มีเจตนาที่ร้ายแรงอะไรใช่ครับแค่แค้นที่ว่าเขาด้วยแล้วทั้งผมยังไงว่าผมทำมาพาเข้ามาแล้วเนี่ยเท่าไหร่มามีมันได้เพราะผมอะไรว่าง่ายมีนี้ได้เพราะพี่เลยเขามีบัตรทุกอย่างผมพาไปทำบัตรทุกอย่างต้องไปวิ่งไปนู่นมานี่ไปอำเภอไปกรุงศูนย์ไปผมท้องเหนื่อยแทบตายแล้วก็ไปตอบแบบว่าก็ผมถ้าเกิดแบบคุณเรียกว่าผมก็อยู่ก็มาทำเงี้ยที่เราเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับประชาชนเขาเป็นคนประเทศอะไรที่ลาวครับประเทศลาวซึ่งมาอยู่ที่นี่ไม่มีบัตรไม่มีอยู่ที่ตอนนั้นอยู่จอมทองไม่บัตรอะไรทั้งอย่างครับหรือว่าหนีกับดีเข้ามาแหละจนผมอ่ะแม่ผมอ่ะพาไปทำให้ครบทุกอย่างคือพี่ดำเนินเรื่องใช่ครับใช่คือคนที่อยู่ในประเทศไทยได้ใช่ใช่ก็คือตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มดูแลตลอดใช่มีลูกสองคนพอหลังๆก็เริ่มปีตัวออกห่างเริ่มไม่ให้ผมมายุ่งกับมันไม่ให้อะไรเบื่อไม่อยากยุ่งแล้วมันบอกว่าเบื่อไม่อยากยุ่งเขาก็พยายามหาเรื่องตลอดใช่ใช่ใช่ตลอดแต่พี่ก็ไม่ได้สังเกตนะก็ผมไม่ได้ทะเลาะอะไรเขาเลยนะไม่ได้ไม่ได้มาลักษณะแรงว่าเลิกกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ป่ะพี่ถ้าเขาทะเลาะกันแล้วไปอยากเงี้ยไปอยากเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาไปมีชู้อ่ะนี่ผมไม่ว่าไม่เคยทะเลาะแต่มันมาผมไปมีชู้มันก็บอกว่าเลิกกับผมนานแล้วก็ผมเลิกได้ไงก็ผมไม่ได้จดจ่าจะเป็นหย่าใช่ป่ะครับผมไม่รู้เรื่องไงว่าผมผิดอะไรหายไปเนี่ยเขาไม่ได้ทะเลาะกับพี่ไม่เคยทะเลาะเลยพี่ไม่เคยทะเลาะเลยคือพี่ก็มามีแต่ผมคอยขี้ถามเมื่อไหร่มึงเป็นอะไรเป็นพ่ออะไรมันก็บล็อกผมบล็อกทุกอย่างก็คือมันประจวบเหมาะผมอยากรู้ว่าผมทำอะไรผิดแค่นั้นเองจริงๆว่าผมทำอะไรผิดตั้งหนาวันถึงจะทำแบบผมอย่างนี้ไงด้วยความแค้นนะพี่จริงสิ่งที่พี่อยากรู้จากเขามีอะไรบ้างว่าผมทำอะไรผิดตั้งหนาวันถึงจะแอบชู้ไปนอนบ้านผมแท้ชู้ไปนอนบ้านด้วยใช่แล้วก็แม่ผมเข้าไปยุ่งคือแม่พี่เข้าบ้านด้วยเพราะมันมีสองบ้านไงบ้านเนี่ยคือแม่ผมซื้อไว้อยู่กันครับช่วงโควิดแบบระบาดกลัวผมไม่ติดไงก็เลยเอาสามคนเนี่ยแม่ลูกเนี่ยอยู่นี่แล้วผมก็มาปาปาก็มาตอนผมมาแล้วมาประมาณสี่ห้าคนอ่ะเขาหลังแม่ผมมาแล้วให้ไปนอนบ้านผมเอง
ผิดที่เอื้อทอนสองแล้วมายุ่งต่อไปงงผมผิดอะไรผมไม่ได้ท้องอะไรกันเลยบอกเขาบอกพี่คนนั้นบอกพี่ว่าไม่ต้องมายุ่งกับเขาใช่ผมก็มีแฟนใหม่แล้วเอ้ามีได้ไงต้นทะเบียนรถก็ยังอยู่แล้วเราทำอะไรผิดตั้งทุกอย่างก็ให้คือที่เราคาใจตรงนี้ว่าเราไม่ได้ทั้งหนึ่งเลยเราไม่ได้ทะเลาะกันใช่ใช่พี่ก็คือเรายังเป็นแฟนกันอยู่จดทะเบียนสมรสกันอยู่คือว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรแรงแล้วจะอยู่จะไปมีชู้แล้วมาบอกเลิกนี่มันใช่เหรอมันถูกว่าอะไรพี่คือเราก็ทำแทนใจนะพี่นะผมทำแทนใจมานานแล้วจริงถามว่ามันก็เปลี่ยนสีเราแล้วพี่นะใช่แต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราจดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะไปมีใหม่ก็เรื่องของคุณผมไม่ว่าแต่เขาก็จะชวนมาให้ผมไม่หย่าแต่มึงมีไปแล้วมีก่อนที่จะชวนจะหย่าพี่มันได้มันจะหย่าไม่ได้ผมก็ไม่ยอมหย่าหรอกถูกหย่าจับได้แล้วผมก็จะหย่าถ้ามันมีชู้ก่อนที่จะหย่าใช่ป่ะล่ะพี่ความรู้สึกพี่เป็นไงบ้างเจ็บปวดจริงแค้นใจมันแค้นทุกอย่างที่เราผมไม่เคยคิดที่จะแล้วผมไม่เคยคิดจะมีคนอื่นนะอ้าวจริงๆนะที่เราให้ผมฟังหน่อยความเจ็บปวดที่ตอนนี้โอ้โหมันรู้สึกเป็นไงบ้างทุกครั้งที่เห็นขี่รถเลยก็เจ็บปวดเลยว่าว่าเราเคยเป็นอย่างเงี้ยเคยบริการอย่างเงี้ยเราอยู่มาทำอย่างเงี้ยทำแล้วยังไงที่เราไม่เคยทำอะไรผิดเลยนะไม่เคยไปให้มันเสียใจเลยครับทำงานสถานที่ตลอดคือเลี้ยงดูใช่ปั้นมาเลยก็ไม่คิดว่าจะทำเลยถูกต้องใจแบบนี้นะแต่วันนี้มันแต่ใจที่มันรุมผมอ่ะมันกับผมมันรุมผมมันกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นลุมแฟนเขาใช่ลุมผมใช่คนนี้ทั้งหมดก็ผู้หญิงคนชายอย่างคนครับผู้หญิงก็ตีพี่ด้วยใช่ครับมันจับแขนผมแล้วปวดให้ผมเตะที่ผ้าเลยพี่แล้วพี่ตอนนั้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างเจ็บใจแบบไม่เจ็บปวดเจ็บใจจริงว่าผมทำไมมันทำผมไม่ได้ผมไม่เคยมีความดีเลย15ปีเนี่ยถามจริงไล่หลาผมอย่างนี้ไม่คิดว่าคนที่รักจะมาทำกับเราแบบนี้นะใช่พี่จะดำเนินการยังไงต่อไปก็ต้องตามที่เขาแจ้งความไว้แล้วครับคุณก็ต้องต่อไปนะครับเอาเรื่องถึงที่สุดไหมใช่พูดเลยที่อยากเอาเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยวฟ้องชู้เขาครับฟ้องชู้เขาใช่ก็ที่โดนทำร้ายร่างกายตรงไหนบ้างเนี่ยตรงฟันแต่ต้องหมอบอกให้ที่ผ่าตัดตรงช่วงปากเลยใช่ไหมใช่ครับตรงเตะหน้าพี่เหรอใช่เจ็บใจที่เมียผมมันดึงแขนผมไม่ให้สู้อ่ะแล้วให้ผมเตะคุณภาพพี่ตอนนี้ร่างกายพี่เป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ผมไม่มีกำลังใจที่ทำงานมากเลยพี่เจ็บปวดทั้งเจ็บทั้งปากทั้งหน้าจนรายได้ผมหายไปเยอะเลยปวดเนื้อเมื่อยตัวปวดมากครับแล้วหมอให้พี่ผ่าตัดปากนี่เหรอใช่ครับนี่ไงมันโจกต้องแผงเลยฮะแล้วหัวพี่ปวดมากเลยนะใช่ครับคือผมโดนลุมอ่ะง่ายๆอ่ะจะไปหาหมอก็เสียตังค์ด้วยใช่ครับไปแจ้งความเขาก็ไม่ให้แจ้งตอนแรกเขาบอกไม่แจ้งทำไมมึงผิดใช่ไหมมึงผิดเหมือนกันจับแม่ไปแล้วแหละก็ผมผิดกูปล่อยแต่ผมปล่อยเพราะอะไรเขาไม่ถามเลยผมก็เลยคือทางตำรวจเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้ถามเราเลยว่าเราเขาแค่ผิดกันผู้หญิงนั้นเขามาแจ้งความก่อนไงเขาก็เล่าอะไรไม่รู้เขาอะแต่ผมไม่แจ้งมึงมาหรอกมึงทำไงก็ผิดเพราะเขาปล่อยเขาก่อนเออผมปล่อยก่อนเขาโดนผมก็โดนเหมือนกันทำไมไม่รับแจ้งผมคือเราต่อยเพราะว่าหนึ่งเลยเราได้จดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงนั้นแหละใช่ใช่ซึ่งเขาไปเอาชู้มาเนี่ยใช่เป็นชู้ที่เอามานอนบ้านพี่ด้วยเนี่ยเราก็มีความขัดแค้นใจใช่ใช่มันเสียศักดิ์ศรีผู้ชายนะใช่ก็เลยไปต่อยเขาทีเดียวใช่ไหมใช่ทีเดียวครับต่อยผมก่อนหน้าเขาเดียวต่อยหน้าเขาทีเดียวผู้หญิงเขาจับเราล็อกใช่ไปไหว้ผู้ชายกันผู้ชายมันก็สวนเลยครับผู้ชายมันก็สวนเลยแล้วก็คนบุญผมจำอะไรไม่ได้แล้วผู้ชายมีอายุไหมครับไปรุ่นมั้งครับไปรุ่นขับรถซ้อนกันมาสองคนใช่ครับคาดว่าน่าจะอายุประมาณเท่าไหร่30กว่าผู้ชายหลัง30กว่าไอ้ผู้หญิงเนี่ย30กว่าเท่ากัน30กว่ากัน37 38อ่ะ37 38เดี๋ยวพักปกติพักอยู่ด้วยกันจะก่อนเราพักอยู่ด้วยกันครับตอนนี้ผมไม่ต้องพักแล้วตอนนี้ผมอยู่คนเดียวส่วนตัวเขาเองผู้หญิงเนี่ยก็ไม่มีบ้านอยู่ไปอยู่บ้านพี่อันนี้เขาเหมือนกับเขาย้ายออกไปอยู่กับแฟนเขาแล้วแต่มันจะไม่มีผมก็ยังงงเลยว่าย้ายไปเพราะมันมีรถเครื่องอยู่ใช่ผมไปหย่าทุกวันหย่าได้ไงก็มึงมีชู้ก่อนที่จะหย่าใช่ป่ะล่ะถ้าหย่าไปแล้วว่าไปหย่าผมก็เลยคาใจผมก็เลยไม่หย่าไงเพราะผมผิดอะไรอยากรู้ว่าถามมันผิดอะไรหรือแอบไปมีชู้พี่อยากจะฝากบอกอะไรเกี่ยวกับพี่อยากบอกว่า15ปีผมไม่เคยมีความดีเลยเหรอทำมาได้ทุกอย่างแล้วมาลุมผมอย่างเงี้ยใช่ได้แล้วมาแม่งเสียใจนะพี่ใช่ใจว่าเจ็บใจเลยหักก็ไม่คิดว่าให้แฟนใหม่มาทำร้ายเราได้แบบนี้ใช่ครับพยายามทำดีกันขนาดนี้ใช่แต่อีกประเด็นสุดท้ายก็คือเราได้จดทะเบียนสมรสแล้วใช่คือหนึ่งเลยเนี่ยคุณน่ะถ้าจะเลิกกับผมไปขอให้หย่ากันก่อนใช่แล้วคุณจะมีอะไรถึงว่าแต่นี่คุณมีไปมีมาแล้วแล้วจะมาหย่าเอ้านี่ก็คือมีชู้ป่ะล่ะพี่เรื่องค่าตักตาเลยก็จะมาหย่าบอกว่าเอางี้มันก็มีชู้สิ
แอบเอากันมานอนแล้วบอกว่าไม่มีใครแล้วพี่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ขับรถครับขับรถแล้วมีอะไรไม่มีครับก็คือขับรถเลี้ยงเขาเลยพูดง่ายแต่ตอนหลังเนี่ยผมที่เราจะเพิ่มเรียนคิดตัวออกห่างอ่ะผมก็เคยให้แล้วผมก็ให้แต่ลูกคนให้แต่ลูกผมโปรยเงินก็เงินผมจะไปให้ผู้อื่นใช้ไงก็ไม่กล้าโอนแล้วเราเคยครั้งนี้ครั้งไม่มีครับมีแต่แม่ผมอ่ะเปิดร้านให้เขาไว้ตั้งกี่อย่างเปิดร้านเสริมสวยร้านขายหมูย่างครับห้องใหญ่ก็เจ๊งมันยังมีความดีเลยคุณแม่ของพี่เนี่ยได้เปิดธุรกิจได้ใช่กี่อย่างหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างเสริมสวยก็มีทำที่เอื้อทอทำเป็นช่องเปิดเป็นร้านสวยร้านสมแล้วก็ขายหมูย่างหลายอย่างก็ไม่มีความดีเลยใช่ยังแอบไปมีคนอื่นอีกแล้วคุณแม่พี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้แม่ผมก็บอกให้จบๆไปเรื่องมันเราเขาจบไปเขาแม่ผมเขาห่วงหลานแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเราเนี่ยเราก็จะไม่ยุ่งใช่ก็จะไปหย่าแต่ทีนี้มันหย่าสักทีตรงที่ว่าใช่มันโดนลุมอ่ะต่อยเรามาลุมเราอะไรประมาณนี้ได้ครับขอบคุณครับครับไม่เลยอย่างนี้ครับพวกเราก็ทำไมก็เราต้องด่าผมน่าตรงไหนเพื่อนครับพี่ช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณฟังทีคือผมกับแฟนเนี่ยคบกันมาเล่ากันตอนไหนครับตอนที่เริ่มตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ที่รู้จักกันมาเลยครับใช่ผมจับกับแฟนมา15 ปีเขาเป็นคนลาวนะครับไม่ปัดอะไรทุกอย่างผมพาไปทำเป็นนู่นมานี่ทำแทบจนเขาอยู่บีพร้อมทุกอย่างเลยพามาอยู่ที่เลยก็พอก็ท้อผมก็พามาอยู่ที่จังหวัดนนท์เนี่ยครับพออยู่บ้านแม่ถ้าเลิกทอก่อนอยู่กัน4 คนก่อน4 คนพ่อแม่ลูกพอวันดีคืนดีมันก็อยากจะหนีมันอยากย้ายมาบอกแม่ว่าเบื่อแล้วก็ย้ายมาขอแม่ผมมาอยู่ที่บ้านชลบุรีมันหนีกัน3 คนเริ่มเอกใจแล้วมันเริ่มแปลกไปแล้วโอ้ยผมจับไม่ได้ไงมันก็แม่ผมกลับตามมานี่ไม่ให้ผมไปนอนนู่นให้นอนอยู่นู่นห้ามไม่ยุ่งมาเลยขาดนี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรทุกอย่างเลยผมก็ทำงานหาเงินให้ตลอดแต่พอมาวันเนี้ยผมเห็นมันขี่มากับชู้ผมก็เลยโมโหด้วยความโมโหว่าผมเขาเรียกไปจอดความโมโหก็ค่อยต่อยหน้ามันกินก็เท่ากับผมผิดว่าที่ไปต่อยหน้ามันก่อนแต่ผมโมโหกินก็เอาชู้เข้ามาบ้านผมกันคือว่าแต่ผมถ้าถามการคือผู้หญิงคนนี้ที่ไปเจอเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นแฟนกับพี่มีใบทะเบียนรถซึ่งจดทะเบียนรถใช่ครับแล้วใช่ครับคบกันมากี่ปีฮะ15 ปี15 ปีมีลูกกี่คนเนี่ย2 คนครับมีลูก2 คนผู้ชายครับคู่ครับผู้ชายทั้งคู่ครับก็คือที่ได้คบกับพี่มาสิบห้าปีครับเรียบร้อยแล้วครับกันด้วยครับคือปลูกปั้นเข้ามาเลยใช่ครับผมไม่คิดว่าจะทำผมอย่างนี้ไงอยู่ดีก็ไล่ผมไปอยู่ที่อื่นแล้วอาชูเข้ามานอนก็คือก่อนหน้านั้นก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มั้ยเกี่ยวกับเรียกว่าเคยมีต่อแววที่จะมีชู้มันเริ่มไอตัวออกห่างเรื่อยๆเริ่มไม่ให้ผมนอนเริ่มหนีไปเรื่อยๆมันอยู่วันนึงมันก็หายไปเลยหายไปทำงานที่อื่นอ่ะร้านไหนร้านหายไหนก็ไม่รู้ครับก็นานนะครับผมก็ยังได้ไปหาลูกอยู่ไงผมก็แต่ผมไม่เคยเจอตัวเขาหรอกก็คือจากที่หายไปเนี่ยคือเราไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไม่เคยผมไม่เคยทะเลาะอะไรเขาเลยนะอยู่ดีเขาก็ได้ผมเลิกได้จะเลิกผมเดียวเขาได้บอกพี่ไหมว่าเขาไปไหนไม่ได้บอกไปเงียบเลยใช่ไปเงียบอะเอานี้ผมไม่ส่งเงินให้เขาตลอดนะไม่ใช่ผมไม่ส่งผมก็โอนเงินให้ตลอดโอนให้ทุกเดือนใช่ขอเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายผมไม่ให้ไม่เชื่อแล้วดูสลิปได้เลยเพราะผมโอนให้ตลอดแม่ผมก็ช่วยเขาตั้งต่อขอที่โอนให้เขาตลอดใช่ก็คือเลี้ยงดูเขาดีเลยใช่พี่ใช่แม่ผมก็ช่วยเขาตลอดแต่ทำงานแต่ละอย่างเจ๊งหมดทุกอย่างแม่ผมลงทุนทุกอย่างทำครอบครัวเขาทำกี่อย่างก็เจ๊งใช่